สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็ตามที่มีเพื่อนๆบางท่านได้ถามกันเข้ามากับความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามที่มีต่อข่าวการตั้งราคาขายชนะทิพย์ของทางสโมสรซัปโปโรที่ราคา6.1ล้านดอลลาร์หลังจากที่เมื่อวันก่อนเนี่ยผมได้เคยนําเสนอประเด็นนี้ในมุมมองของแฟนล,ลูกหนังชาวอินโดนีเซียกันไปครั้งหนึ่งแล้ว ในเอพิโซดนี้เราลองไปฟังมุมมองจากแฟนลูกหนังชาวเวียดนามกันดูบ้างดีกว่าครับลองไปดูกันว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างกับเรื่องนี้โดยชาวเวียดนามท่านแรกได้มากล่าวหลังจากที่ได้ทราบค่าตัวของชนาทิพในครั้งนี้ว่าในขณะที่เวียดนามนั้นส่งออกผู้เล่นแบบฟรีๆเพื่อแจกใบปลิวส่วนท่านต่อมาได้มาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ว่า ผมคิดว่ามันอยู่แค่ในสายลมไม่มีทางที่จะได้ราคา6ล้านดอลลราจนท่านถัดมาก็ได้มากล่าวว่าคากากวะไปดอดมุนราคา 4,000,- สน e ยูโรแล้วเขาคนนี้จะมีราคา6ล้านดอลลร์เลยเหรอในขณะที่ท่านต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมว่านี่มันไม่ใช่ราคาสำหรับชายที่ย้ายจากไทลีกไปสู่เจลีกมันต้องเป็น2ล้านดอลล่า ส่วนชาวเวียดนามท่านถัดมานี่ก็ได้มากล่าวเสริมอีกว่าราคานี้มันเลวไหลแต่จากตรงนี้แฟนบอลท่านต่อมานั้นได้มาคอมเมนต์ครับว่าผมคิดว่าราคาที่ตั้งมาน่ะมันก็เรื่องนึงแต่ราคาที่ซื้อขายกันมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะส่วนความคิดเห็นต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองว่าผมคิดว่าในเอเชียเนี่ยค่าตัวนักเตะมันสูงกว่ามูลค่าจริงถึง2เท่า ส่วนท่านถัดมานี่ได้ไปค้นหาข้อมูลมาประกอบการคอมเมนต์เลยทีเดียวครับเดีเขาได้มากล่าวว่าราคาของชนะทิปในเว็บ Transfer Market เนี่ยแค่7 0 0 0แสยูโรเท่านั้นซึ่งก็เท่ากับประมาณ800,000ดอลลาร์สาหรัฐมันเลอเทอะที่ชายคนนี้จะมีราคาถึง6ล้านดอลลาร์สุดความพิดีห็นถัดมาก็ได้มากล่าวว่ามันเป็น6ล้านดอลลาร์หรือว่า6ล้านดองเวียดนาม ส่วนแฟนบอลในลำดับต่อมาที่น่าจะไปค้นหาข้อมูลมาก็ได้มากล่าวว่าทั้งทีมซัปโปโรเนี่ยมีมูลค่าแค่10ล้านเองนะแล้วชายคนนี้จะมีมูลค่าถึง6ล้านเลยเหรอส่วนชาวเวียดนามท่านถัดมานี่ได้มาคอมเมนต์ไปถึงซูเปอร์สตาร์ชาวเวียดนามว่าผมคิดว่าในตอนนี้กวงไฮ่นะ่ะก็มีดีพอที่จะไปอยู่ในทีมของเกาหลีใต้เช่นกันแต่จากตรงนี้แฟนบอลในลำดับถัดมานี่ก็ได้มากล่าวครับว่า แต่ผมนะ่ะมองว่ามันไม่มีผู้เล่นเวียดนามคนไหนเลยที่อยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะเทียบกับชนาทิปส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเสริมอีกด้วยครับว่าชนาทิปนะ่ะเล่นเป็นตัวหลักของซัปโปโรแล้วก็สามารถทําประตูได้ด้วยแถมสโมสรก็จบในอันดับที่4บนตารางซึ่งต่างจากกงเฟืองในวันเก่าวกแต่จากตรงนี้แฟนบอลชาวเวียดนามท่านถัดมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ครับว่าแต่ผมนะ่ะคิดว่า ชนาทิพย์ไม่สามารถเล่นได้แบบนี้ในเกาหลีใต้นะข้อแรกเลยคือเขาตัวเล็กข้อต่อมาคือผู้เล่นเกาหลีทั้งหมดเล่นบอลก,กันหนกักและข้อที่สก็คือเกาหลีใต้ไม่ชอบนักเตะแบบชนาทิพส่วนแฟนบอลชาวเวียดนามท่านต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่า ผมเห็นด้วยว่าชนาทิพนั้นเก่งผมไม่ปฏิเสธเรื่องนั้นแต่เขาก็ไม่ได้เก่งถึงระดับนักเตะทีมชาติญี่ปุน่นและถ้าบอกว่าชนาทิพเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนในตอนนี้ผมเองก็คงจะไม่เห็นด้วยผมคิดว่าในตอนนี้เนี่ยกวงไฮคือเบอร์หนึ่งของอาเซียนอย่างแท้จริงเพราะว่าถ้าเขาดีแล้วทำไมไทยอยู่แค่รอบแบ่งกลุ่มในเอเชียนเกม ซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลท่านถัดมาก็เลยได้มากล่าวกับว่าในเอเชียนเกมเนี่ยชนาทิปไปเล่นด้วยซะที่ไหนกวงไฮนะ่ะมีศักยภาพนะแต่ก็จาเป็นที่จะต้องไปลองเล่นในลีกต่างแดนก่อนอย่างน้อยก็ดูเขาในรายการเอเชียนคัพที่กำลังจะมาถึงส่วนแฟนบอลชาวเวียดนามท่านถัดมานี่ก็ได้มากล่าวถึงเรื่องค่าตัวชนาทิปที่แฟนฟุตบอลชาวเวียดนามได้ถกเถียงกันว่า มันมีที่ไหนที่บอกว่าการย้ายทีมของเขามีมูลค่า6.1ล้านดอลลาร์ในข่าวแค่บอกถึงจำนวนเงินที่ซัปโปโรจะขายเขาส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ก็เป็นแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามอีกท่านหนึ่งที่ได้มองย้อนไปถึงนักเตะของตัวเองครับว่าในตอนนี้เราอย่าไปหวังแบบภาพลวงตาก,กับกงเปืองกันอีกในตอนนี้ความหวังของเวียดนามมีเพียงแค่กวงไฮ ซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลชาวเวียดนามในลำดับต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมว่าผมเชื่อว่าไม่มีใครรู้ว่ากวงไฮนะ่ะจะแข็งแกร่งพอที่จะสามารถเล่นในลีกเกาหลีใต้ได้หรือไม่เพราะว่าเขานั้นยังไม่เคยมีโอกาสเลยที่จะไปแสดงผลงานในระดับเอเชียที่ได้เจอกับสโมสรจากประเทศญ,ญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้อย่างเช่นในรายการเอเชียนแชมเปี้ยนลีก ส่วนชาวเวียดนามท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงนักเตะไทยของเราไว้เพียงสั้นๆว่าผมชอบชนาทิพมากตัวเล็กแต่ว่ามีคลาสซึ่งจากตรงนี้ท่านถัดมาก็ได้มากล่าวเสริมว่าผมคิดว่าเขานะ่ะมีการเล่นที่เหมือนกับกวงไฮนะ แต่ว่าแฟนบอลในลำดับต่อมานี้ได้มาคอมเมนต์ว่าผมมองว่าชนาทิพน่ะมีการเล่นที่ชอบใจบอลส่วนกวงงฮายนั้นชอบเล่นด้วยการเอาบอลไปด้วยตัวเองผมคิดว่ามันแตกต่างกันมากนะแต่ถ้าบอกว่าพวกเขาตัวเล็กเหมือนกันแล้วก็ผมก็เห็นด้วย ส่วนชาวเวียดนามท่านถัดมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์หลังจากที่ได้ทราบเรื่องเกี่ยวกับค่าตวัวของชนาทิพย์ในครั้งนี้ว่าผู้เล่นราคาสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นอย่างซาคาอิอยังแค่7ล้านยูโรเลยชายตัวเล็กคนนี้จะต้องไม่ถึง6ล้านดอลลาร์แต่จากตรงนี้ความคิดเห็นต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์โต้แย้งนิดนึงครับว,ว่าผู้เล่นราคาแพงที่สุดของญี่ปุ่นน่าจะเป็นนากาจิมะที่ราคา15ล้านปอนคากะวะ1 1ล้านและก็มุตโตะ10ล้าน ส่วนชาวเวียดนามท่านถัดมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงราคาในครั้งนี้ของชนาทิปว่าถ้า6ล้านเนี่ยซื้อเบอร์สิบของอุซเบกิสถานจะดีกว่าชนะทิพคนนี้ถึง2เท่าส่วนแฟนบอลท่านต่อมานั้นก็ได้มาแสดงมุมมองว่าใครจะจ่าย6.1ล้านดอลลาร์ซื้อนักเตะแบบนี้เพียงคนเดียวในขณะที่ในโยุโรปและก็อเมริกาใต้นั้นมีผู้เล่นที่ดีกว่านี้ในราคาเดียวกัน มาที่ความคิดเห็นสุดท้ายที่เป็นแฟนฟุตบอลอีกท่านหนึ่งที่ได้กล่าวไปถึงดาวเตะทีมชาติเวียดนามว่ารอให้กวงงไฮเติบโตผ่านชายคนนี้ก่อนกวงางไฮยังอายุน้อยแต่ว่ามีการเล่นที่แข็งแกร่ง ครับทัมม้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองจากแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามที่มีต่อค่าตัว6.1ล้านดอลลาร์ของชนาทิพส์งกระสินที่ถูกตั้งขึ้นมาจากทางฝั่งของซัปโปโรในครั้งนี้ที่ผมได้รวบรวมมาฝากกันตามคำเรียกร้องแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ